สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวงานตรุษจีนกันนะครับเชียงใหม่ที่กาดวโรรสปีนี้เขาจัดขึ้นวันที่21 22 23นะครับอันนี้ก็อยู่บนสะพานจันสมนะครับเดินจากวัดเกตข้ามฟากมาก็กาดหลวงพอดีไปกันครับเขาก็มีแสดงนะครับเห็นไหมครับข้างบนน่าจะเชิดสิงโตก็จัดกันทุกปีนะครับที่กาดหลวงเชียงใหม่ไม่รู้จะเข้าไปได้หรือเปล่าคนเยอะมากอยู่อย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เขาขายอาหารกันก่อนนะครับในงานตรงนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยพิซซ่ามิสเตอร์พิซซ่านะครับไล่ดูกันไปเรื่อยๆอันนี้หมี่กรอบเขาก็มีโต๊ะวางตรงกลางนะครับอันนี้ซูชิเยอะแยะเลยน้ำอ้อยอันนี้ร้านปลาทิพย์ปลาทอดนี่ก็เกาลัดโคตรแซ่บทะเลดองอันนี้แซลมอนดองซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วมาดูกันต่อไส้กรอกทอดสวัสดีค่ะแสนจินดาไส้กรอกอร่อยค่ะของครับนี่ไส้กรอกโอ้โหน่ากินของดีเมืองชนก็อันนี้ข้าวหลามของกินเยอะมากอันนี้อะไรเอ่ยปลาหมึกครับขับพาเพื่อนดูไปเรื่อยๆพิซซ่าญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับฝรั่งก็เยอะแต่คนจีนนี่ไม่ค่อยมีนะครับยังไม่ค่อยเห็นคงจะยังไม่เข้าหมูซาอีซาฮาลาลฟู้ดอันนี้ก็ฮาลาลฟู้ดนะครับปลาหมึกย่างกุ้งย่างสามสิบบาทฟรีมุกอันนี้ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวผัดผัดไทยนครพิงนี่ก็มีน้องเข้ามาร้องเพลงนั่นคือไม่แฟนจะรักเขาจะจะไม่รอไม่ได้ใครใครจะจะไม่เคยจะสักครั้งไม่รู้ไว้ว่าคนที่ยังต้องเจอกลับมาเพื่อจะรักเธอไม่มีวันจบตรงนี้ก็มีเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าขายอันนี้ก็เจอทุกงานเลยวันที่4ครับไปเดินกันต่อน้ำหอมนะครับตรงนี้ก็จะแคบๆหน่อยกระเป๋าก็มีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกระเป๋าราคาโรงงานสวยๆคุ้มๆต้อนรับเทศกาลกระเป๋าราคาโรงงานร้อยเดียว
ก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะสุดทางแล้วนะครับอันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยน้ำผลไม้ปั่นไปปิ้งกะหมี่กะหมี่เสื้อผ้าขายทำเล็บก็ยังมีเดิมรองเท้าเดี๋ยวเดินไปจนสุดตรงที่เขาเชิดสิงโตกันนะครับเดินไปอีกสวนกลับทางเดิมเมื่อกี้มาทางขวาขอโทษครับบรรยากาศเดี๋ยวเดินกลับทางซ้ายนี่ก็ซูชินะครับดูราคาไม่อยากดื่มเอาไปฝากเอาไปฝากหน่อยอันนี้ก็โรตีสายไหมเอาพ่อค้าหมูยอมาทำแรงเข้ามาเขาเยอะเหมือนเดิมทุกปีครับราคาเดิมไม่ขึ้นครับน้ำตักพ่อค้าขึ้นแต่หนังปลาไม่เคยขึ้นครับลูกค้าจิบเลยครับลูกค้าจิบเลยมองคลิปก่อนมองดูไม่รู้รสจิบเลยแผ่นเกลือไม่เป็นคุณลูกค้าอันนี้ก็อร่อยกรอบครับไปท้ายกลางคืนนี่ไม่ต้องกลัวโจรเลยได้ยินเสียงแล้วเคี้ยวปอบปุ๊บโอ้โหดังลั่นเลยโจรได้กล้าเข้าบ้านครับจิบเลยนะอร่อยไม่ขาวครับครับผมชอบใหม่ดิลูกค้าอยากชอบใหม่ให้ดูครับผมใหม่ๆเลยครับกรอบอร่อยครับไม่เหมือนใครนะครับพอใครใหม่ในทางนี้แล้วลูกค้ายิ้มหวานแล้วลูกค้ากรอบเป็นงานเลยครับขอบครับลูกค้าใหม่ๆกันเลยไม่ขาวไม่หืนนะครับแต่คนขายจะหืนนะครับจิบเลยครับลูกค้าจิ้มหวานนะครับครับก็เชิดมังกรกันนะครับขึ้นเสาสูงมากประมาณสัก10เมตรน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเดินไปดูกันต่อนะครับเลาะไปข้างๆมังกรเขาก็คาอยู่ตรงนั้นนะครับนานพอสมควรละไอ้โซนตรงนี้เขามีขายกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับที่กัดหลวงก็ขายเสื้อผ้าตอนกลางคืนอันนี้ผมแวบออกมาด้านข้างตรงนั้นไปไม่ได้คนมันเยอะเดี๋ยวหาทางออกนะครับด้านนอกในคนดูมังกรกันเต็มเลยขยับไม่ได้เลยก็กลางวันก็มาเที่ยวได้นะครับกัดหลวงแต่ว่าตรุษจีนนี่เขาจัดขึ้นทุกปีครับปีละ3วันปีที่แล้วก็มาถ่ายตรงนี้ออกได้ละก็มาเจอนี่เดี๋ยวไปด้านนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาก็เหมือนคล้ายๆกันฮะตรงนี้เขาก็ขายน้ำอ้อยนะครับเยอะแยะเลยน่าจะเป็นเวทีประกวดมี2เวทีตรงนี้เวทีหนึ่งคนก็มายืนถ่ายรูปกันก็ตรงนู้นก็สวยเขาจัดแสงจัดไฟไว้เดี๋ยวไปดูกันคนน่าจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะ
ครับตรงนี้ก็ด้านหลังตลาดกองเล่าโจ้ตรงหน้าร้านวินนะครับเขาก็เอาไฟมาประดับคนก็มาถ่ายรูปกันใช้หน้าเท้าเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวไปดูศาลเจ้านะครับไม่รู้ศาลเจ้าเปิดหรือเปล่าถ้าเพื่อนมาได้นะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งไม่ทันปีนี้ก็ปีหน้ามาตรงนี้สวยอ๋อศาลเจ้าปิดตรงนู้นก็อีกจุดหนึ่งถ่ายรูปอันนี้ก็มีรูปสวยกับหลวงโอ้ตรงนี้ก็สะพานตรงคลองแม่ขาเขาย่อมาคิดว่าสะพานเหลืองจะ5 ทุ่มแล้วครับคนก็ยังเยอะอยู่คนมาเดินเที่ยวกันเยอะอยู่ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวนะครับคนไทยฝรั่งคนจีนนี่เขาไปยืนถ่ายรูปกันข้างบนสวยเลยใจหน้าทาวเมืองเชียงใหม่เทศกาลตรุษจีนนะครับเชียงใหม่ขาดกำลังการตรุษเขาโพสต์การเสียเงครับวันนี้ก็เทศกาลตรุษจีนเชียงใหม่นะครับบรรยากาศภายในงานจัดขึ้นวันที่21 22 23นะครับวันนี้ผมมาวันกลางนะครับ22พรุ่งนี้ก็มีอีกวันนึงเขาจัดขึ้นทุกปีนะครับเทศกาลตรุษจีนที่กาดหลวงนะครับตลาดวโรรสชัยนาทาวเชียงใหม่ก็นะครับมีการออกร้านของขายเยอะแยะเลยอันนี้ก็ผัดไทยอันนี้ก็หอยทอดกับกรอบอะไรดีจ๊ะสั่งไหมตาเขาว่าร้อนร้อนเนี่ยนะจ๊ะครับข้าวผัดข้าวผัดจะดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเทศกาลตรุษจีนเชียงใหม่ที่กาดหลวงนะครับตลาดวโรรสจัดขึ้นทุกปีเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับหลงเชียงใหม่สวัสดีครับตรงนี้คนจะเยอะนะฉันรู้นะว่าสมัยที่ซื้อร้านเนี่ยรู้นะว่าสมัยที่ซื้อร้าน